Dragon Quest The Adventure of Dai ชื่อไทยคือไดตะลุยแดนเวทมนต์เป็นการ์ตูนญี่ปุ่นที่ถูกเขียนขึ้นโดยเค้าโคงเกงแต่งเรื่องโดยริคุซันโจวาดภาพโดยโคจิอินาดะเป็นการ์ตูนที่เล่าเกี่ยวกับการผจญภัยของไดผู้มีเชื้อสายของอัศวินมังกรออกผจญภัยร่วมกับป๊อประหว่างการผจญภัยไดได้พบกับเพื่อนๆและได้ร่วมมือกันต่อสู้กับจอมปีศาจเวิร์นเพื่อปกป้องสันติสุขของมนุษย์ล่าสุดในนิตยสารโชเนนจัมป์ก็ได้มีประกาศออกมาแล้วว่าแอนิเมชันฉบับใหม่ Dragon Quest The Adventure of Dai จะมีการฉายในช่วงใบไม้ร่วงปี2020รวมถึงจะมีการสร้างเป็นเกมที่พัฒนาโดย Square Enix ซึ่งจะมาเป็นโปรดิวเซอร์ให้กับฉบับเกม Dragon Quest The Adventure of Dai แต่ในปัจจุบันก็ยังไม่มีประกาศเรื่องแพลตฟอร์มของเกม Dragon Quest The Adventure of Dai ส่วนทีวีอนิเมะนั้น Dragon Quest The Adventure of Dai อนวยการสร้างโดย Toei Animationมีกำหนดฉายช่วงฤดูใบไม้ร่วงปี2020